Hi PBS Podcast, view the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับเชพัทอาชีวระงาบโรคครับสวัสดีครับผมเต้นนทัทนนนนดงสูงเนินครับ <g år> ก็กลับมาอยู่กับตอนที่2ของวิดีโอพอดแคสต์ของเรานะครับครับก <g år> ับ Star Stuff ตอนนี้เป็นตอน เรื่องของผมละกันเรื่องกอคือไม่เกี่ยวพี่ลุกออกเลยนะโอเคฮะก็คือเป็นประเด็นที่แบบผมอยากนํามาเล่าละกันคือจริงๆอยากเปิดตอนนี้ด้วยหนังสือเล่มหนึ่งที่พินิกซื้อมาให้ผมจากเมกาเพราะว่าพินิกไปเมกาเมื่อประมาณตอนอาร์ทิมิสหนึ่งอะฮะใช่ใช่ยังจำกันได้เนาะคุณนิกสเปซทีเอชครับก็ตอนนั้นเราอัดพอดแคสต์กันด้วยเนาะก็คือโทรหาพินิกอยู่เมกาเลยเสียงฟลอริดา ก็คือจริงๆตอนนั้นพินิกอยู่ที่ที่ปล่อยอาร์เทมิสหนึ่งเลยแล้วก็โทรมาแล้วเสียงก็ซ่ามากมีหลายคนฟีดแบ็มาแต่ว่าโอ้สดมากๆครับตอนนั้นแล้วคือพินิกไป Kennedy Space Center เนี่ยฮะพินิกก็ซื้อของขวัญมาให้ผมอย่างหนึ่งก็คือหนังสือกราฟิกสแตนดาร์ดแมนนวลปี1975ของ NASA ก็คือถ้าใครคุณเคยอะครับ NASA จะมีโลโก้ที่เห็นกันอยู่2อันเนาะอันแรกคือที่เป็นกลมๆสีฟ้าเรียกว่ามีดบอลโลโก แล้วก็อีกอันเป็นคำว่านาซาสีแดงเรียกว่าเว erm ิร์มโลโก้ซึ่งไอหนังสือกราฟิกสแตนดาร์ดแมนนวลนะฮะเป็นหนังสือฉบับแรกที่เขาเริ่มดีไซน์เบิร์มโลโก้หรือว่าโลโก้สีแดงของนาซามาใช้ความเศร้าก็คือเมื่อเช้าตอนอยู่บ้านผมวางไว้นบนโต๊ะว่าเออเดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้นะอัดพอดแคสต์จะหยิบไปแล้วผมก็ลืมไปบนโต๊ะมีรูปให้ดูมีรูปให้ด,ไดูได้ครับเดี๋ยวแปะรูปเอาไว้ให้ครับก็ทำไมต้องเล่มนี้ด้วยอะทำไมแบบ ไม่เล่มอื่นไม่ได้หรอเล่มการลงจอดดวงจันทร์ไม่ได้หรอคือเรื่องมันเป็นงไงครับคือจริงๆผมมีแพชชั่นอย่างหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับการดีไซน์กราฟิกดีไซน์แล้วก็เคสของนาซาเนี่ยเป็นเคสที่น่าสนใจมากทั้งในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ในเชิงการดีไซน์ด้วยดวยการเป็นดีไซน์ของมันเองเดี๋ยวตอนนี้เรามาฟังกันว่าทําไมใช่ครับทีเนี้ยผมอยากเริ่มจากให้คุณบูฟูฟังและคุณผู้ชมลองตั้งคําถามดูว่า เคยเห็นโลโก้ทั้งสองอันของนาซาไหมแล้วก็คุณสงสัยไหมว่าทําไมนาซาถึงต้องมีโลโก้สองอันอืมครับก็จะมาหาคําตอบกันในตอนนี้มันดูเหมือนเป็นแบบบริษัทที่ที่ซีไอไม่นิ่งอ่ะอืมเออคือแบบเหมือนแบบบริษัทช่วงแรกๆอย่างเงี้ยที่แบบเอ้ยต้องทํางานแล้วแต่ว่าโลโก้ยังไม่เสร็จเลยครับเรามีสองแบบครับเอาใช้ทั้งสองแบบเลย <laughs> ครับก็เข้าประเด็นกันเลยครับทีนี้ครับ อยากเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่นาซาเริ่มก่อตั้งเลยอคือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้งของของนาซาครับนาซามันเริ่มต้นมาจากการเป็นนาค่ามันอ่านว่าอะไรนะ N A C A ก็คือเป็นหน่วยงานที่ดูเกี่ยวกับเรื่องของการบินเป็นหลังก่อนที่มันจะอัพสเกลมาว่าโอเคเราจะมาทําเรื่องของอวกาศด้วยครับแล้วก็ก็เลยเกิดเป็นนาซาทีเนี้ย ้หมายสำคัญในการตั้งนาซาตอนนั้นเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาเขามีมีระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็มีขีปนาวุธนะครับวนเวียนกันอยู่แต่เรื่องทหารระเบิดนี่แหละนะครับ,รบทีนี้เขาไม่ได้ต้องการให้นาซาเนี่ยหรือว่าการสำรวจอวกาศเนี่ยมันมีภาพจำเดียวกับระเบิดเขาก็เลยตั้งนาซาขึ้นมาแล้วก็ใช้โลโก้สวยๆงามๆที่ดูเป็นมิตรกับคนเนาะไม่ได้เป็นโลโก้แบบทหารกองทัพมีดาวอะไรครับ ก็คือในตอนแรกอะฮะปี1958ที่ NACA หรือว่า National Advisory Committee on Aeronautics ต้องอ่านโพยด้วยจัง <นา S 2> ชื่ไม่ได้ยาวมา NACA เปลี่ยนมาเป็น National Aeronautics and Space Agency เนี่ยครับเ,เขาก็ดีไซน์โลโก้ใหม่ครับซึ่งจริงๆแล้วโลโก้แรกของ NASA เป็นโล,โลโก้ที่ไม่ค่อยมีใครเห็นกันเท่าไหร่โลโก้เนี่ยฮะเดี๋ยวแปะรูปเอาไว้ให้มันจะเป็นโลโก้ เออพอเป็นวิดีโอพอดแคสต์แล้วดีเนาะก็คือสามารถอารูปขึ้นห<อ>น้าจอได้ปกติพอมันเป็นออพอดแคสต์เสียงเราก็ต้องแปะเอาไว้ในบทความใครขับรถอยู่ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูนะครับ,รบก็คือโลโก้นี่ครับมันเป็นโลโก้ที่เหมือนออกแบบกันภายในนี่แหละว่าให้ตอนนั้นเป็นหัวหน้ารีเสิร์ชของของฝ่ายหนึ่งของ NASA เนี่ยครับเขาออกแบบเอาไว้ว่าอยากให้มันเป็น เหมือนมีลูกโลกครับเขาใช้เป็นลูกโลกสีเหลืองๆอแล้วก็มีเหมือนเป็นเส้นที่ชี้ออกจากโลกแล้วก็วนแล้วก็มีเป็นไอแถบสีแดงที่หลายคนเคยเห็นกันนี่แหละว่าแสดงถึงความเป็นแอโรนอติกระดับหนึ่งครับคือพุ่งทะยานที่มันบนท้องฟ้าใช่ก็คือทีนี้ฮะปัญหาของมันคือมันดูไม่มีความเป็นโลโก้ที่เป็นโลโก้แบบ ในเชิงมินิมอลในเชิงว่ามันสื่อง่ายอะไรประมาณนี้ฮะแต่มันจะออกไปในเชิงเป็นซีลหรือว่าเป็นตามากกว่า<อ>ครับทีนี้ฮะหลังจากที่ไอตัวโลโก้อันแรกอะครับมันถูกเผยแพร่ออกมาคนที่ออกแบบก็เลยโดนรีเควสฮะว่าเขาอยากได้โลโก้ที่มันค่อนข้างที่ที่มันค่อนข้างเรียบง่ายกว่านี้ฮะ<อ>แล้วมันดูมีความเป็นโลโก้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วไ อิเลเมนตั้งเดิมของโลโก้ครับก็คือไอแถบสีแดงที่เป็นตัววีมันก็ถูกเอากลับมาใช้แต่ขณะเดียวกันไอตัวที่มันเป็นลูกโลกสีเหลืองมันก็ถูกตัดทิ้งไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นคําว่า NASA แทนอตอนนั้นเนี่ยพี่ถามเนี่ยว่าเทรนการออกแบบโลโก้ในโลกหรือว่าในสหรัฐในตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างมันคือยุคแบบพันเซึ่งมีความเป็นแบบเป็นยุค บริโภคนิยอมอะเป็นยุคโมเดิร์นอะถ้าพูดง่ายๆเราพี่ก็จะนึกถึงแ<อ>บบโลโก้โคคาโคล่าผมรู้สึกว่าในช่วงนั้นมันเป็นยุคที่ค่อนข้างเปลี่ยนผ่านระดับหนึ่งคือมันเป็นยุคก่อนที่มันจะเกิด Apple เนาะ Apple คือโด่งดังมากหรือว่ายุคที่ IBM มีโลโก้แบบเท่ๆาาประมาณนี้ค่ะ้อ,อโลโก้นาซาได้มันเหมือนโลโก้ตัปซี่เหมือนกันเนาะพอพูดถึงแบบโลโก้ที่ถูกออกแบบในยุคนั้นแล้วแบบ มันมาแนวเดียวกันหมดเลยครับคือผมรู้สึกว่ามันเป็นยุคที่มันเริ่มมีโลโก้ในเชิงที่เป็นโลโก้สมัยใหม่ขึ้นมามคือมันไม่ได้เป็นตราหรือไม่ได้เป็นโลโก้แบบเก่าๆที่มีความเป็นซีลหรือว่าแบบแบรนด์เก่ามากๆหลายแบรนด์ก็ใช้ตราประจําตระกูลในการเป็นโลโก้เลยประมาณนี้ครอันนี้มันจะมีความเป็นโลโก้สมัยใหม่ขึ้นมาแต่ว่ามันมันจะไม่ได้หลายเจ้าครับมันจะยังไม่ได้มีความเป็น เป็นโลโก้แบบที่เรารู้จักกันปัจจุบันมันจะมีค,ความเป็นกึ่งซีลกึ่งโลโก้เราก็ผมรู้สึกว่าของนาซาเนี่ยค่อนข้างเรพิเซนออกมาได้ชัดเจนมากปัญหาของโลโก้นาซาตอนนั้นก็คือถ้าใครคุนชินกับโลโก้นาซากันนะครับอิลเลเมนต์มันเยอะมากครับมันมีหลายสีมากสีแดงสีขาวสีฟ้าแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆคะัมันมีเส้นเล็กๆเนาะเส้นเล็กๆนูน้นนี่นั่นแล้วก็มีวงกลมจุดๆที่เป็นดาวเต็ไมไปหมดเลยครับซึ่งไม่ต้องตกใจว่าเรา ขึ้นภาพผิดหรือเปล่าเพราะว่าโลโก้นาซาที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยมันคือโลโก้ปัจจุบันครับซึ่งปัญหาในตอนนั้นนะฮะมันคือมันพิมพ์ยากจินตนาการ<อ>ดูครับว่าออกแบบโลโก้ที่มันวุ่นวายขนาดนั้นแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สมัยนั้นแบบไอ้จุดๆเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยแล้วก็พิมพ์ตาเล็กๆนี่คือเลเทะเลยมันก็จะเป็นแบบดำๆอยู่บนกระดาษเละๆมันดๆไม่รู้ว่าเป็นโลโก้อะไรนึกภาพตอนแบบ ไปสั่งร้านพิมพ์ตาปัม๊มอะทำตาปัม๊มอะตายางอะร้านก็จะด่าแน่นอนเออสามสีสามสีครับนั่นแหละครับทีเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหน่วยงานวิทยาศาสตร์เนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าพูดกันตามตรงก็คือโลโก,โก้มันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรขนาดนั้นหรือคนภายในก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับมันเท่าไหร่ เพราะมันก็มันก็ดูใช้ได้ตอนที่เขาเปลี่ยนจากโลโก้ที่เป็นอันเดิมอ่ะที่ดูงงๆอะมาเป็นโลโก้ที่เหมือนเป็นโลโก้ปัจจุบันอะอันนั้นคือในช่วงปีอะไรตรงกับภารกิจสำรวจอวกาศอันไหนบ้างเพื่อเราจะนึกภาพออกเป็นช่วงหลังอพอลโลจบช่วงหลังอพอลโลจบตอนที่มันเป็นอพอลโลครับถ้าใครเคยอ่านเอกสารหรือใครเคยเห็นรูปในโครงการอพอลโลเขาจะยังใช้ตาที่เป็นตาบบ เอ่อที่เป็นที่เป็นโลโก้ปัจจุบันละกันอ,อแต่ว่าหลังจากนั้นนะฮบพอเข้ามาในช่วงแบบฮับเบิลหรือว่าช่วงที่เป็นช่วงกระสวยอวกาศยุคแรกเขาถึงจะเปลี่ยนแล้วก็อโอเคนั่นแหละฮะทีนี้คำถามก็คือเราเขาเปลี่ยนเราเขาเปลี่ยนกับทำไมเออฮะย้อนกลับไปอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งละกันในปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ ตอนนั้นนะครับคนที่เป็นประธานอธิบดีคือริชาร์ดนิกสันแล้วก็นิกสันเขามีนโยบายอย่างหนึ่งก็คือเขาเหมือนอยากเพิ่มความสําคัญของฝั่งงานอาร์ตมากขึ้นซึ่งเขาก็เลยให้ทุนหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งครับชื่อ national foundation on the arts and h u m a n i t y ก็คือมูลนิธิด้านศิลปะและมนุษยวิทยาเพราะว่าเขามองว่าการที่ ส่งเสริมศิลป,ปะกับงานด้านมนุนวิทยาครับมันเป็นมันเป็น p o l i t i c ที่ค่อนข้างดีในสมัยนั้นจินนานาการดูว่าในยุค70อะครับมันเป็นยุคที่คนเริ่มเห็นงานวิทยาศาสตร์แบบชัดๆแล้วว่ามันมีระเบิดนิวเคลียร์มามีโครงการอาวกาศมีโครงการวิทยาศาสตร์มากมายแต่ในช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่สงครามเวียดนามมันเริ่มมันมันเริ่มมีกระแสอะฮะลรว,วแบบงานฝั่ง humanity มันเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นดนตรีช่วงนั้นก็คือช่วงฮิปปี้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเขาเลยมองว่าการส่งเสริมงานด้านศิละปะมันเป็นมันเป็นน,ปน,นโยบายที่ค่อนข้างดีมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยให้ทุนหน่วยงานที่ที่ส่งเสริมด้านเนี้ยเยอะขึ้นมากๆหน่วยงานชื่ออะไรนะ National Foundation on Arts and h u m a n i t y มูลนิธิสำหรับศิละปะและงานงมันฟังดูแ<ด>บบฟังดูดีอ่ะ ดูเหมือนแบบดูเหมือนก็ส่วงวัฒน,นธรรมเหมือนกันครับทีเนี้ยในหน่วยงานอันนั้นอะมันยอ่อว่า NFAH ครับเขามีหน่วยงานย่อยอันหนึ่งชื่อ NEA ชื่อ National Endowment on the Arts ครับแล้วก็หน่วยงานเนี้ยความน่าสนใจเขามีโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากก็คือโปรเจกต์ที่ชื่อว่า The Federal Design Improvement Program รู้สึกว่ามันมีชื่อหลาย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 ชั้นเหมือนกันนะแต่หน่วยงานเนี้ยไอโครงการเนี้ยฮะโครงการ federal design improvement program เนี่ยมันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาว่าโอเคเราจะไม่ได้แค่ส่งเสริมงานศิลปะของทางฝั่งภาคเอกชนอย่างเดียวหรือว่าให้ทุนอย่างเดียวเขาบอกว่าภายในของรัฐบาลเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนให้ทุกอย่างมันดูดีขึ้นประเทศไทยครมีหน่วยงานแบบนี้มากก็ประเทศไทยก็คือ ผ่านโลโกโ้จริงๆประเทศไทยก็มีความเป็นระบบเหมือนกันนะฮะก็คือออกแบบตรากระทรวงอะไรมันต้องผ่านในช่างสิบหมู่แล้วก็แบบต้องได้รับการอนุมัติแต่มันก็จะมีความเป็นไทยระดับหนึง่งอันนี้มันก็คือเป็นให้มันโมเดิร์นนะครับแต่จินตนาการว่าเออมันก็เหมือนไทยระดับหนึ่งเหมือนกันที่ในยุคก,ก่อนหน้านั้นนะฮะหน่วยงานรัฐก็คือออกแบบตรากันมั่วๆ <explosions. S 1> ว่าโอเคกระรวงหนึ่งก็ดีไซน์ออกมาแบบหนึง่งอีกกระรวงหนึ่งก็ดีไซน์ออกมาแบบหนึง่งหน่วยงาน อภายในของกระสวงก็ออกแ,แบบลาก,กันโลโก้ที่แตกต่างกันออกไปเราจินตนาการดูว่ามันยังไม่ได้มีฟอร์แมตของเอกสารที่ชัดเจนขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือมัวสัวหน่วยงานเนี่ยฮะเอ,อเขาก็เลยเขาก็เลยตั้งไอตัว Improvement โปรแกรมดีไซน์มาอ่าที่บอกเพื่อทำให้หน่วยงานรัฐบาลมีดีไซน์ที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นความอันนึงอะฮะที่หลายคนน่าจะเคยเห็นคือโปรเจกต์ชื่อด พิกตโตแกรแมฮะอันนี้มันคือเป็นโปรเจกต์ที่เขาเออกแบบพวกตราสัญลักษณ์อะไรที่มักจะถูกใช้กันอย่างเช่นแบบรูปคนขึ้นบันไดเลื่อนรูปเด็กทารรที่เขาเอาไปแปะในห้องน้ําหรือว่าพวกรูปแท็กซี่รูปบาร์อะไรางรที่มันเป็นสาายที่เห็นพวกโลโก้ที่เราจะใช้คําว่าโลโก้ไม่ได้เป็นพิกตโตแกรแมเป็นภาพที่ใช้ในการเป็นตัวแทนต่างๆทางออกทางหนีไฟทางขึ้นทางลงบันได ใช่ก็คืออันนั้นนะครับมันเขาออกแบบมาทั้งหมด50ตาด้วยกันแล้วก็มันก็เป็นตาที่ส่งอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเป็นผลกระทบจากโครงการนี้นี่แหละที่เห็นได้ชัดมากๆคือก็คงไม่ใช่ว่าโลโก้ที่เราเห็นกันตามหน้าห้องน้ำเนี่ยมันมาจากหน่วยงานนี้โดยตรงหรอกแต่ว่าเพราะว่ามันมีการออกแบบของหน่วยงานเนี้ยเทรนการออกแบบแนวนเนี้ยมันก็เลยออกมามันก็เลยมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทีเนี้ยฮะไอเฟเดอโร ดีไซน์อินพูฟเมนต์โปรแกรมเขาก็ได้ไปทําหน้าที่ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ให้หน่วยงานหลายหน่วยงานมีกระทรวงหลายกระทรวงที่ไอห,หน่วยงานเนี้ยไปรีดีไซน์ให้แล้วก็ที่ดังมากอันนึงก็คือ EPA EPA หน่วยงานเรื่องสิ่งแวดล้อมของอเมริกาก็คือเป็นมาโลโก้ปัจจุบันก็มาจากไอตัวอ,อ,อันนี้นี่แหละทีนี้หาอีกหน่วยงานหนึ่งที่หน่วยงานเนี้ยเขาไปออกแบบให้ก็คือ NASA อนั่นเองในปี 1974ฮะ NASA เขาได้ตัดสินใจว่าโอเคเขาอยากไปเข้าร่วมโปรแกรมไอรีดิไซน์นี่เหมือนกันก็คือส่งโพสโซเข้าไปเพื่อที่บอกว่าเออนา sa แบบมันหลังจากจบโครงการพอลโลแล้วฮะคือต้องบอกว่าช่วงนั้นภาพลักษณ์ของ NASA ก็คือมันก็เป็นหน่วยงานที่ดูมีความวิทยาศาสตร์จ๋ามากอืมเขาก็เลยรู้สึกว่าหลังจากจบโครงการพอลโลแล้วเขาอยากปรับลุกตัวเองใหม่เพื่อให้เข้ากับงานด้านอวกาศ ที่มันจะเป็นยุคใหม่มากขึ้นต้องเรียกว่ามันเหมือนเป็นการหาแนวทางใหม่ให้หน่วยงานของตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาฮะอาซ่ามันมีจุดเป้าหมายเดิมแรกเลยคือเพื่อที่จะมาแข่งทำสเปซเรบ,บฝั่งสหภาพโซเวียตก็คือตั้งแต่ถูกตั้งขึ้นมามันก็มีโครงการตั้งแต่มิวคิรีเจอร์มิเน o อะพอลโลแต่ว่าพอมันจบอพอลโแล้วอะฮะมันเหมือนแบบอา้าวแล้วจะยังไงต่อ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นช่วงแบบภายในของนาซาที่เขาแบบต้องหาอัตลักษณ์ใหม่หาตัวตนใหม่แล้วผมก็รู้สึกว่าในความเห็นส่วนตัวการที่เขามาเข้าร่วมโครงการที่จะหาซ i ใหม่ด้วยอ่ะมันก็เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นอืมคือเอออันนี้พอพอพูดอย่างนี้แล้วึกภาพออกว่าความรู้สึกของนาซามันเปลี่ยนอืมมันดูอ,อ๋ออันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเราก่อนนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแบบ แหล่งอ้างอิงใดๆคือเรารู้สึกว่ามันดูดุดันและจริงจังขึ้นครับดูมีความกลับมาเป็นหน่วยงานรัฐดูมีความความเท่แต่ในขณะเดียวกันก็ก็มีลุกเล่นด้วยการที่เป็นแบบเป็นหนอนเป็นตัววัเป็นตัวเวิร์มอือครับก็คือทีเนี้ยในปี1974เขาก็ได้จ้างเออ เอเจนซี่เอเจนซี่หนึ่งฮ<ม>ะชื่อ Dan and Blackburn มารีดีไซน์ให้เอเจนซี่เนี่ยครับมีผลงานหนึ่งที่โด่งดังมากในตอนนั้นก็คือการดีไซน์โลโก้ครบรอบ200ปีชาติเมริกาเขาเรียกว่าใบเซนเทเนียลโลโก้ก็มันจะเป็นโลโก้ที่เป็นรูปดาวแล้วก็รอบรูปดาวเนี่ยค่ะมันจะมีธงที่เป็นสีแดงขาวน้ำเงินอยู่โดยรอบแล้วก็ มันมีความมินิมอลระดับหนึ่งก็คือเป็นใช้ตาเฮเวติก้าหรือว่าแม้กระทั่งตึกไอตึกตึกแอสเซมบลีบิ n ดิ้งของนาซาเองก็เคยแปะโลโก้นั้นอยู่ช่วงหนึ่งมันมันเป็นโลโก้ที่แบบถูกใช้ในหลายหน่วยงานมากครับในช่วงครบรอบ200ปีตั้งชาติสหรัฐอเมริกาว่าถ้าใครไปดูเอกสารรัฐในช่วงนั้นโปสเตอร์อะไรของรัฐอเมริกาในช่วงนั้นเขาจะมีสติกเกอร์หรือว่ามีโลโก้นี้แปะอยู่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองใหญ่มากอื อันนี้ถามเผื่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนิดหนึ่งว่า,มาเมื่อกี้เห็นมีพูดชื่อฟอนต์ h e เวติก้ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าใครที่ใช้คอมพิวเตอร์เนาะโดยเฉพาะ Macintosh นะครับก็ไปลองเลื่อนหาดูมันจะมีฟอนต์เนี้ยอยู่ในออ,อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราด้วยครับ,รบประวัติศาสตร์ที่มาของมันเนี่ยมันคือมีมาตั้งแต่ยุคนั้นใช่เฮวติก้ามันมีมานานมากครับเดี๋ยว เดี๋ยวถ <ke bak> ้ามีโอกาสจะไปเล่าแต่ว่าประวัติศาสตร์ว่าเฮเวติก้าตัวไหนที่นาชานาซาใช้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันครับครับแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นเฮเวนติก้ารวมๆก่อนละกันตระกูลเฮเวติก้าใช่ครับทีเนี้ครับก็หลังจากที่แดนแอนด์แบล็กเบิร์นเขาดีไซน์โลโก้200ปีให้สหรัฐอเมริกาเขาก็ถูกจ้างให้มารีดีไซน์นาซาใหม่ครับก็ตอนนั้นนะฮะความน่าสนใจคือคำว่ารีดีไซน์เนี่ยมันยังไม่มีฟิกมามันยังไม่มีอิลลัสเตอร์มันยังไม่มี อะไรเลยที่เป็นงานดีไซน์สมัยใหม่เพราะฉะนั้นทุกอย่างครับมันคือกระดาษและปากกาโอ้ถ้าเออจริงๆเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ให้อยากให้คุณผู้ฟังลองไปลองลองลองไปเปิดหนังสือไอไอกราฟิกสแตนดาร์ดแมนนวลที่เป็นผลงานของเขาอะตามไปด้วยเพราะว่าคุณน่าจะเห็นอะไรหลายอย่างที่น่าจะไม่ได้เห็นในพวก c o ร์เปอเรทซในยุคนี้ก็คือในหนังสือเล่มนั้นนะะ คุณแดน and Blackburn เนี่ยครับ uh huh. เขาดีดีไซน์ออกมาจากอิทธิพลของ Movement ที่เรียกว่า m o d e r n uh ์นิสก็คือเขาอยากปรับโลโก้ให้มันดูมีความมินิมอลมีความใหม่มีความเอ่อโบมีความแข็งแรงอย่างที่พี t เตลบอก uh huh. แล้วก็จุดประสงค์สิ่งที่เป็นเรียกว่าพอยต์หลักสำคัญหนึ่งของการดีดีไซน์ครั้งนี้ครับคือเขาต้องการให้โลโก้มันสามารถเห็นได้จากที่ไกลมากมาก และดูออกว่าเป็นหน่วยงานอะไรจรินตนาการว่าเพราะว่าผลงานของนาซาครับมันคือการสร้างยานอาวกาศการสร้างจรวดการสร้างดาวเทียมเพราะฉะนั้นแล้วครับมันแปลว่าโลโก้ของหน่วยงานเนี่ยที่ดีคือมันต้องมองไกลๆแล้วเห็นจินตนาการว่าเราไปดูการปล่อยจรวดคุณก็ควรจะเห็นโลโก้คุณไปดูไลฟ์คุณไปดูอะไรคุณก็ควรจะเห็นโลโก้อืมด้วยความไกลของมันเพราะฉะนั้นนะฮะมันก็เลยเกิดเป็นโลโก้เวิร์ม ที่คุณผู้ฟังเป็นโลโก้สีแดงที่คุณผู้ฟังน่าจะคุณเคยกัน <simples S 1> ที่มันใช้สีแดงก็เป็นเหตุผลเดียวกันเหมือนกัน,นว่า ète. ใช่มันเดน่นแล้วก็ลองเปิดหนังสือตามฮะที่บอกถ้าคุณผู้ฟังเห็นสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจมากเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นก็คือไอเขาใช้เวลาหลายหน้ามากเลยในการอธิบายโลโก้นี้ <simples. S 1> ว่าโลโก้นี้มันควรจะเป็นยังไงเขามีตีไว้บนกริด พราะจินตน,นาการว่าสมัยนั้นมันไม่มีไม่มีลาเซเตอร์ใช่ไม่มีไฟเวกเตอร์เพราะฉะนั้นคือใครที่จะลอกแบบอะฮะเขาต้องลอกแบบตามกริดเพื่อให้มันมีความเป๊ะโอ้ยพี่ป๊ับเคยเรียนแบบวิชาศิลปะในโรงเรียนปะพี่เคยเรียนทําแบบนี้ด้วยแบบลอกแบบลอกลายจากกริดอะทำสเกลลิ่งอะขยายอะอืมยากมากเลย <laughs> <laughs> นั่นแหละฮะก็น่าจะเป็นสิ่งที่คน ยุคนั้นต้องเผชิญเดี๋ยวนี้ก็คือเข้าเว็บองค์กรเข้าเว็บหน่วยงานแล้วก็ไปดาวน์โหลดโลโก้เป็นเอ่อ uh, p n เเป็น SVG อะไรก็แล้วแต่อืมนั่นแหละครับก็เราก็อีกหน้าหนึ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือมันจะมีหน้าที่แบบเหมือนให้ Color Palette มาฮะครับเป็นแบบแปะเอาไว้เลยว่านี่คือสีที่เป,เป๊ะอ่าฮะเป็นแพนโทนไหใช่เป็นแพนโทนถ้าจะไม่ผิดเป็นแพนโทนสี185 คือสีแดงเนาะใช่แดง185แพนโทนสีแดง185ถ้าใครไม่ได้อยู่ในวงการดีไซน์ค่ะแพนโทนมันจะเป็นเหมือนคู่มือหนังสือสีครับมาตรฐานของสีที่ใช้ในงานพิมพ์ใช่เล่มหนึ่งแพงมากอืมแต่ว่าเหมือนกับว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อให้สีมันเป๊ะๆมากๆม,มาตรฐานครับคือด้วยความที่ ต้องเรียกแบบนี้ฮะถ้าคุณมูฟังเคยเรียนศิละปะตอนมอปลายมาคุณมูฟังะจะรู้ว่ามันมีระบบการพิมพ์แบบ C.M.Y.K ที่มันเป็นใช้สีไซแอนมา e n เจนตาแบล็กแล้วก็เยลโล่ในการผสมรวมกันเนาะแต่ว่าแพนโทนเนี่ยฮะมันเป็นสีในรูปแบบพิเศษอีกรูปแบบหนึง่งที่เขาจะไม่ได้เกิดจากสีผสมกันแต่ว่าเขาจะใช้วิธีการสั่งเคราะห์สีนั้นขึ้นมาเลย<ะ>เพื่อให้มันมีความเป,เป,เป๊ะๆแล้วก็แพนโทนเนี่ยเขาก็จะขายหนังสือเล่มหนึง่งเป็นคู่มือ ว่าเออสีเป๊ะๆมันเป็นยังไงแปลว่าคุณทํายังไงก็ได้อ่ะให้สีมันออกมาแบบเนี้ยเพราะว่าห <c oughs> มึกแต่ละยี่ห้อแดงอาจจะแดงไม่เท่ากันแล้วคุณไปกําหนดเป็น Cmyk คุณอาจจะได้สีไม่เหมือนกันครับก็นั่นแหละฮะก็เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการพิมพ์และการดีไซน์ยุคนั้นทีนี้ฮะนอกจากไอ้ส่วนที่เป็นโลโก้เนี่ยเขาก็มีอีกหลายอย่างที่ใส่ขึ้นมา <c oughs> บอกว่าโลโก้เนี่ยมันควรจะถูกเอาไปใช้ในงานพิมพ์แบบไหน ว่าโอเคเ้าไปใส่หัวจดหมายต้องไปใส่อย่างไงเราเขาก็ออกแบบฟอร์แมตของจดหมายมาว่าโอเคคุณต้องวางเลเยอร์เอาไว้แบบนี้นะจินตนาการหน่วยราชการไทยก็ได้หะว่าคุณต้องเคาะกี่หน้ากระดาษคุณต้อง ừ, เว้นซ้ายเว้นขวาเว้นล่างเว้นบนเท่าไหร่แต่ว่ายุคนั้นมันเป็นยุคที่ใช้พิมพ์ดีดเนาะเพราะฉะนั้นมันคือแบบกะมือเลยอะ่ะมันไม่ได้ใบมันต้องมันไม่ได้เป็นไฟล์ฟเ Microsoft เปิดพูดเหมือนทันเนาะโอ้ใช่มันต้องเลือกครับนั่นแหละฮะแล้วก็มีบอกว่า โปสเตอร์ของงานอวกาศควรจะเป็นยังไงครับว่าควรจะโลโก้ไปแปะไว้ตรงไหนควรจะดีไซน์ออกมาใช้ฟอนต์อะไรก็คือเขาก็บอกแหละว่าฟอนต์หลกัลกๆเนี่ยควรจะใช้เป็นเฮเวนติกาแต่ว่าถ้าอยากใช้เป็นฟอนต์อื่นถ้าอยากใช้เป็นฟอนต์ที่มีเชิงจินตนาการว่าฟอนต์ที่ดูเก่าๆนิดนึงละกันมีเชิงคือมี ม,มีหัวงอนยื่นออกมาแบบจินตนาการความแตกต่างระหว่าง a อเรียกับไทม์ซินโดรมันประมาณนี้ฟอนต์ดอ้นนิวยอร์กมันคประมาณนั้นควรจะใช้เป็นยังไงแล้วก็หน้าหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าหน่วยงานอื่นอะไม่น่ามีคือเป็นเขาบอกว่าโลโก้ p l เพลสเมนต์บนบน ยานพาหนะต่างๆมันควรจะใช้ยังไงว่าถ้าไปแปะข้างประตูรถอ่ะมันควรจะแปะยังไงซึ่งไม่แปกเพราะว่าประเทศไทยเราก็มีหน่วยงานต่างๆ<ช>รถประจําหน่วยงานรถประจําองคอ์กรแต่ที่มันแปลก็คือมันมีไกด์ว่าถ้าจะไปแปะบนกระสวยอวกาศ <c oughs> ต้องทำยังไงหรือว่าถ้าจะไปแปะบนดาวเทียม <c oughs> ต้องแปะยังไงซึ่งมั่นใจฮะว่าว่าหน่วยงานแบบหน่วยงานปกติไม่ค่อยไม่น่าจะมีฮะก็ <c oughs> <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีพวกอะไรที่เป็นที่เป็น,ปนมาตรฐานที่พวกเสี่พวกคนที่ออกแบบ CI มาจะเจอครับ,รบว่าถ้า,าไปแปะบนเกียรติบัตรต้องทํำยังไงถ้าเอาไปแปะบนแผ่นป้ายไวนีลเอาไปแปะบนชุดยูนิฟอร์มต้องทำยังไงครับครับก็าดูเป็นระเบียบดีเนาะดูคิดไว้แผนไวหมดแล้วใช่แต่ปัญหาของการทำา CI ในองค์กรก็คือมันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างนั้นนะสิอ่าใช่ก็นั่นก็เป็นปัญหาสําคัญมากที่ ที่มันทําให้การการแบบสืบค้นประวัติมันมีความค่อนข้างยากเหมือนกันนะ uh huh. ว่าสุดท้ายเราถึงมันจะมีแม้แบบ CI ขึ้นมาฮะแต่ว่าสุดท้ายเราคือด้วยความผมรู้สึกว่ามันจะมีอยู่2ประเด็นที่สําคัญอย่างแรกเลยเนี่ยคือคนเขาก็อยากมีอินเดพเอนเดนซ์ของตัวเองอย่างเช่นถ้าไปดูครับโลโก้ของ Kennedy Space Center เขาก็ออกแบบเองโลโก้ของ p แพชมิช s i o n อะไรเขาก็ไม่ได้ออกแบบตาม CI uh huh. หรือแม้กระทั่งโลโก้ของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ NASA พวกตระกูล Research Center ทั้งหลายเนี่ยออบบเขาก็ออกอแบบเอง JPL อย่างเงี้ยใช่ก็คือสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความยากของการทำ CI ในเชิงแบบไม่ใช่แค่ในเชิงการดีไซน์แต่คือในเชิงการเมืองด้วยกับกับอย่างที่สองคือเรื่องของ Distribution ว่าอย่างที่บอกครับในยุคนั้นคือคู่มือ CI เนี่ยมันจะเป็นเล่ม มันจะเป็นเล่มหนาๆเลยอะฮะมันไม่ได้มีไฟล์เอ่อไฟล์เวกเตอร์ที่กดดาวน์โหลดมาแล้วบอกว่าเออมีแบบฟอร์มทุกอย่างให้แต่มันคือการที่คุณต้องทำตามเอกสารแล้วก็ลองจิงนตนาการดูฮะว่าในช่วงนั้นมันยังไม่ได้มีป er รินเตอร์สติ๊กเกอร์แบบที่เราใช้เพราะฉะนั้นนะฮะเวลาที่เราบอกว่าเราจะทำป้ายทำฟอนต์อะไรก็แล้วแต่มันคือการที่เราต้องลอกต้องไปวาดคุณต้องไปวาดหรือคุณต้องไปลอก ซึ่งมันใช้เวลานานและใช้รีซอสสูงมากเพื่อที่จะทําให้มันตามแบบเป,ป๊ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยเป็นประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้ทําให้งานดีไซน์มันไม่ได้มีไม่ได้มีคอนซิสเซนซีขนาดนั้นและทําให้โลโก้นี้ไม่ได้ไปต่อด้วยจริงๆก็ใช่ผลหนึ่งที่สําคัญมากคือต้องพูดแบบนี้ฮะว่าตอนที่ไอโลโก้นี้มันออกมาเนี่ยฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะยอมรับ อย่างที่พิตตอนบอกเหตุผลหนึ่งเลยคือเขารู้สึกว่าคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาผูกพันกับโลโก้เก่าเพราะมันเป็นโลโก้ที่ถูกใช้มาตั้งแต่การก่อตั้งของนาซาแม้แต่การไปดวงจันทร์มันก็ใช้โลโก้เนี้ยออแบบพราะฉะนั้นมิดบอลมันผูกพันแน่ๆว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโลโก้ที่เป็นประวัติศาสตร์มากๆเลยนะทําไมถึงมาเปลี่ยนกันแบบนี้เราจินตนาการว่าโลโก้ใหม่อะฮะคิดภาพแบบคนคล้ายๆในหน่วยงานราชการไทยก็ได้ฮะว่าคุณเห็นโลโก้ที่เป็น โมเดินจ๋าๆเลยอะแบบมีแค่คําว่านาซาแบบแล้วคนก็อะ่ะผมก็จินตนาการภาพแบบคนในยุคนั้นะนถามว่าเอ้ยฟป๊มหนึ่งทำไมไม่มีดาวทําไมไม่มีจรวดทําไมไม่มีอะไรแบบเนี้ยเ<อ>ติมเข้าไปได้ไหมเกี่ยวกับอวกาศก็หรือภาพแบบว่า,บา,บา <laughs> แก้บีฟลูกคา้าพี่ขอดาวเพิ่มสองดวงพี่ขอจรวดพี่ขอนู่นนี่นั่นเพิ่มอืเละนั่นแหละฮะก็มันมีเรื่องเล่าที่ตลก มากอย่างหนึ่งก็คือในตอนที่คุณแดนกับคุณแบล็กเบิร์นเขาเอาโลโก้เนี่ยครับไปให้ผู้บริหารของนา s a ดูตอนนั้นเขาจะมีผู้บริหาร2คนก็คือคุณเจมส์เฟลเชอร์ที่เป็นผู้บริหารแล้วก็คุณจอชเฟลเชอร์ที่เป็นรองผู้บริหาร <S <S แล้วก็เขาก็ไปประชุมกันฮะแล้วคุณเออเจมส์ James เนี่ยที่เป็นที่เป็นหัวหน้าใหญ่เขาก็บอกว่าเออโลโก้นี้แบบ เขารู้สึกว่ามันเหมือนขาดอะไรหลายอย่างไปเพราะมันมีแค่คําว่านาซาอย่างเดียวก็จินตนาการว่าในหัวเขาเขาก็อาจจะคิดว่ามันไม่มีดาวมันไม่มีอะไรอย่างที่บอกนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าเออสีแดงเนี่ยมันไม่เห็นเมกเซนเลยทําไมถึงเป็นสีแดงอืมอวกาศไม่มีเห็นมีอะไรแดงๆเลยเออแล้วเราคุณจอชก็เลยถามว่าแล้วมันควรเป็นสีอะไรแล้วคุณเจมส์ก็บอกว่าเออมันควรเป็นสีน้ําเงินเพราะว่า เออเปนคนวิสีน้าเงินเพราะว่ามันอาวากาศอะเอออวกาศโลโก้เก่าของนาซาก็สีน้าเงินอวากาศก็สีน้าเงินแล้วคุณจอชก็เลยบอกว่าเออแต่อวกาศมันสีดํานะครับ <S 2> <S 2> น,น,นั่นน่ะก็เลยก็เลยตลกดีซึ่งตอนนั้นเนี่ยฮะมันก็เหมือนจินตนาการว่าคุณแดนอน คุณแดนกับคุณแบล็กเบิร์นนะครับก็เหมือนเนเจนซีที่ส่งงานไปให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็เอาไปฟนะีดแบ็กเนาะซึ่งก็ยังไม่ได้บอกว่าจะเอาไปใช้หรือไม่เอาไปใช้แต่สุดท้ายแล้ว NASA ก็ใช้ก็ใช้แล้วก็ส่งจดหมายให้2คนนี้ว่าเออเขาจะใช้แบรนดิ้งใหม่ครับทีนี้ฮะพอประกาศว่าใช้พอร่อนจดหมายไปให้หน่วยงานของ NASA ทุกอันแล้วครับมันมีผลตีกลับเหมือนกันเลยว่า แม้แต่ผู้บริหารนะครับเขาก็รู้สึกว่าโลโก้มันยังขาดขาดเกินเกินคนที่เป็นคนรองลงมาฮะผู้บริหารหน่วยนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรเองก็ตามเขา,เขาก็รู้สึกเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปีถัดๆมาก็คือคุณแดนกับคุณแบล็กเบิร์นเนี่ยต้องเหมือนเดินสายทัวร์ฮะแต่ว่าไม่ได้ทัวร์คอนเสิร์ตแต่คือไปทัวร์ขายโลโก้ให้หน่วยงานแต่ละเจ้าของนาซาว่าเออมันทำไมมันถึงดีทำไมมันถึงสวยนะ เราสุดท้ายมันก็ก็ถูก a d o อปครับฮะก็ถึงแม้ก็อาจจะมีแรงเสียดทานแต่สุดท้ายมันก็ถูกเอาไปใช้ a d o อ t ครับแล้วก็มันก็เลยเป็นโลโก้ที่ถูกใช้ในช่วงที่ก็เรียกว่าเป็นช่วงสำคัญของ NASA ช่วงหนึ่งว่ามันมีเอ,อ่อถึงแม้มันจะไม่ได้มีโครงการอวากาศในเชิงที่เป็นการสำรวจดวงจันทร์เกิดขึ้นมาครับมันก็นโลโก้ที่ถูกใช้ในฮับโบ มันก็เป็นโลโก้ที่ถูกใช้ในยานอวกาศหลายๆลำกระสวยอวกาศอยู่แรกๆครับก็คือถ้าใครไปเห็นว่าถ้าใครไปเห็นรูปภาพอะฮะจะเห็นว่า S T S หนึ่งเขาแปะโลโก้นั้นเอาไว้ก็คือเป็นคำว่านา s a แปะอยู่แทนที่จะเป็นโลโก้มีดบอกลมๆแบบที่เห็นในจรวนยุคต่อมาครับโอเคทีนี้กลับมาที่คำถามดังเดิมแล้วทำไมมันถึงถูกเปลี่ยนกับเออในปี ยุค90เนี่ยฮะมันเป็นยุคที่น a s a เขาเรียกว่าค่อนข้างค่อนข้างตกลงมานิดน,นึงแบบค่อนข้างดรอปเพราะ <command drop. S 2> ว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงหลังจากยุคที่โครงการพิกพิกมันเกิดขึ้นหมดแล้วอะฮะว่าอพอลโลไปแล้วเออสกายแลบไปแล้วบอยเอเจอร์ไปแล้วอเออช่วงนี้แบบน a s a มันมีปัญหายอย่างหนึง่งก็คือกระสวย c ชลเลนเจอร์อ๋อระเบิดระเบิดเพราะฉะนั้นแล้วฮะขวัญกำลังใจตกความนิยมของ ของคนในยุคนั้นก็ตกแักวิทยาศาสตร์ก็ค่อนข้างดาวอะฮะว่าเออรู้สึกว่ามันไม่รู้จะไปยังไงต่อคือก็เรียกว่านะมันเป็นสําหรับผมมันเป็นอีกช่วงหนึ่งที่นาซาเขวละกันจากช่วงที่แบบเขาเปลี่ยนโลโก้มายุคแรกทีเนี้ยฮะผู้บริหารของนาซาตอนนั้นคือคุณแดนโกลดินแดนโกลดินเนี่ยเขาก็เลยไปถาม คนที่แลงลีรีเสิร์ชเซ็นเตอร์ที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของของนาซาว่าเออจะทํายังไงให้ให้นักวิทยาศาสตร์นาซาเนี่ยกลับมามีขวาญกําลังใจมากขึ้นก็ถามสินแสเหมือนกันเนาะก็ตลกดี <ๆ S 2> ครับครับแล้วก็ทีเนี้ยคนที่คนที่เแลงลีๆๆๆๆเขาก็ไปบอกว่าซึ่งเป็นสินแสซึ่งไม่ใช่สินแสก็อาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เราที่เราจะเรียกว่าเป็นซินแสก็บอกว่าเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนกลับสิ ก็บอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาชอบโลโก้ดั้งเดิมอ่าก็เปลี่ยนโลโก้กลับสิเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ดีครับเพราะฉะนั้นแล้วอะฮะเออมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือคนในคนของนาซาในยุคนั้นอะอย่างที่พี่บอกว่าโลโก้มันไม่ได้ถูกเอาไปอ d ดอปคนนักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยเขาก็ทำนามบัตรของตัวเองโดยใช้โลโก้เก่าเออก็คือไม่ใช้ตาม CI แต่ว่าเขาเลือกที่จะใช้โลโก้เก่าเพราะว่าเหมือนมัน มันก็น่าจะเป็นค่านิยมในองค์กรเหมือนกันเนาะโลโก้โลโก้เก่าเนี่ยมันยุติการใช้ไปประมาณปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าปีที่มันเปลี่ยนกลับมามันคือปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสองห่างกันสิบเจ็ดปีซึ่งความน่าสนใจคือผมจินตนาการภาพว่านักวิทยาศาสตร์มันก็น่าจะเปลี่ยนไปหลายรุ่นเราเหมือนกันอะ่ะสิบเจ็ดปีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็น่าจะไปถึงระดับเมนเจเจอร์แล้วคนที่เป็นคนที่น่าจะผูกพันกับโลโก้เดิมก็น่าจะหลายคนก็น่าจะเกษียณไปแล้ว แต่ว่าการที่คนในยุคนั้นเนี่ยครับยังรู้สึกว่าออชอบมิดบอลอยู่แปลว่ามันน่าจะเป็นวัฒนธรรมภายในที่สตรองมากอย่างหนึง่งว่ามันต้องเป็นหน้าตาของความคุ้นเคยมันต้องเป็นหน้าตาของอะไรหลายอย่างที่มันเป็นมิดอะทาให้คนเลือกที่จะใช้โลโก้นั้นบนนามบัตรของตัวเองทําให้เลือกที่จะใช้ในหลายๆอย่างครับครับก็ คนที่แหลง่งแหลงลี่เนี่ยเขาก็เอานาำบัตรให้โกดินดูแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเห็นไหมหนามบัตรเขาเขายังใช้โลโก้เดิมเลยแปลว่าคนชอบอเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะโกดินก็เลยประกาศทาง NASA ทีครับนาซาทีวก็เหมือนเป็นช่องทีวีของนาซาให้เจ้าหน้าที่นา s a ทุกคนรู้ว่าเราจะเอาโลโก้มีบอลกลับมาเพื่อเป็นการเรียกขวัญกำลังใจครับคือ,อเป็นการจบสิ้น17ปีของโลโก้ที่ ก็เท่แต่ก็สร้างปัญหาจำนวนหนึ่งให้นาซาผมรู้สึกว่าในภายในนาซาเนี่ยฮะมันก็มีความชื่นชอบเอ็นไปทางฝั่งมี b a l l ด้วยอย่างหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือในยุคนั้นนะครับมันเป็นยุคที่กระแสโมเดิร์นิคือการออกแบบโลโก้แบบนาซาที่ m i n i มอลที่นู่นนี่นั่นมันค่อนข้างเริ่มสาลงโลโก้ในยุคช่วงประมาณช่วงนั้น2 0 0พเป็นต้นมามันก็ มันก็เปลี่ยนเทรนนะฮะเอาง่ายๆคือมันตกเทรนอืมอืมมันก็เลยเปลี่ยนกลับมา,าเป็นโลโก้ NASA ที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ใช่แต่ว่าเอ่อความน่าสนใจคือถึงแม้มันจะเปลี่ยนกลับอะครับแต่ว่ามันก็มีของหลายอย่างของ NASA ที่ยังใช้โลโก้เวิรมอยู่อย่างเช่นน้อย James Webb แหละพราะไม่มีเออ,อย่างน้อยก็คือกล้อง h u b เบิลเพราไม่มีใครสามารถขึ้นไป, <c oughs> ไปเปลี่ยนโลโก้ได้ครับ หรือว่าแม้กระทั่งป้ายกินอ่อนหน้าสำนักง,งานใหญ่นาซาที่วอชิงตันดีซีใช่พอเขาสลักเขาสลักมาแล้วอะฮะเคยไปเคยไปเปลี่ยนกลับก็คือเทมากเปืองงบใช่มันน่าจะตลกระดับหนึ่งนะครับว่าโอ้เราเปลี่ยนโลโก้เพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนป้ายสลักหน้าหน้าสำนักง,งานแน่ๆโดนประท้วงแน่ๆแบบเปลืองงบ,งบอะไรอย่างงี้แต่ไอ้บนตึก เอ่อแอสเซมบลีบิลดิ่งที่ใช้ในการประกอบสรวดตึกใหญ่ๆอะ่ะที่ทุกคนน่าจะนึกภาพออกอะ่ะอันนั้นอะ่ะก็คือเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าอันนั้นเป็นเป็นแลนด์มาร์คของนาซาเลยครับก็เปลี่ยนกลับครับแต่สำนักง,งานมันเป็นออฟฟิศก็คือคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นใช่ก็ภารกิจของนาซาหลังจากนั้นก็เลยเป็นโลโก้มิดบอลมาโดยตลอดก็คือจินตนาการ,รภาพกระสวยอากาศยุคถัดๆมาก,ก็เปลี่ยนกลับมาใช้มิดบอลแล้วก็โลโก้เวิร์มเนี่ยครับก็คือประกาศห้ามใช้ ห้ามใช้เลยห้ามใช้เลยยกเว้นในเชิงการค้าเท่านั้นก็คือถ้าใครเห็นว่าออแบรนด์เสื้อผ้าหลายแบรนด์เอาโลโก้นาซาเวิร์มไปไปปริ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือเพื่อการคา้าแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าในงานวิทยาศาสตร์ในงานทางการเขาจะไม่ใช้แล้วครับครับทีเนี้ยมันมีความขัดแยง้งความขัดแย้งนิดนึงคือถึงแม้คนภายในจะไม่ชอบอะครับแต่ปรากฏว่าเทรนในยุคถัดมา พอมันถูกออกมาใช้ในเชิงการค้าขึ้น,นเรื่อยๆมันมันมันเกิดกระแสนอสโตเจียขึ้นมาว่า,เอ,าเอ้ย<ๆ>คนเห็นโลโก้เวิร์มในอ่อยุคข,ของเขาในยุคประมาณ70ยุค80แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโลโก้ที่เท่ดีนะแบบประชาชนภายนอกก็เริ่มชอบโลโก้เวิร์มขึ้นมาสังั้นก็เลยกลายมาเป็นเอ่อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าทนาฬิกาเสื้อต่างๆฮะทีเนี้ยมันมี เอ่อมันมีไกบุกเล่มใหม่ของนา s a ขึ้นมาประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณปี2 0 0 0ปี2006ก็เขาก็เปลี่ยนมาใช้โลโก้เดิมแล้วก็เขียนว่าห้ามใช้โลโก้เวิร์มเด็ดขาดยกเว้นในเชิงการค้าอย่างที่บอกแล้วถ้าจับใจจริงนะฮะแอบกระซิบไว้ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบเอ่ไก่บุกปี1975มากกว่าพอปี2006แบบมันมันดูไม่ค่อยเป็นระบบเท่าไหร่อะะ่ะมันก็เป็นแบบ จินนาการภาพเว็บนาซาตอนนี้ฮะซ i มันก็จะค่อนข้างงงงงนิดนึงจนกระทั่งในปี2019ครับอันนี้คือจุดพีคเลยอันนี้เป็นอันนึงที่ผมช็อกมากคือในตอนนั้นนะครับคนที่เป็นผอนาซาคือคุณจิมไบรเดนสไตน์เขาเป็นคนที่ชอบโลโกเวิร์มเป็นการส่วนตัวเขาเอาโลโก้เวิร์ม กลับไปแปะที่จรวดฟอ l c คอนนที่ใช้ในการส่งครูเดโม่สองขึ้นสถานเดียวกันอนาชาติตอนนั้นอะผมช็อกเลยอืแบบตอนเห็นรูปภาพครั้งแรกคือจําได้เลยว่าในแชทของ s p a ซ e ีเฮะผมแบบเฮ้ยเพราะว่าอย่างที่บอกฮะในไกด์บุ๊กของน a s a เขาเขียนเอาไว้ชัดเจนมากว่าห้ามใช้โลโก้นี้นอกจากในเชิงการค้าตอนนั้นบทความเรื่องโลโก้ใน Sp ปซทีเอพับลไปยังนะพับลิชไปแล้วก็คือ ตอนนั้นฮะผมเขียนเอาไว้ว่าไม่น่าได้เห็นเออมันถูกใช้แล้วแล้วปรากฏว่าในเวลาถัดมามันก็ได้เห็นใช้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งฮะที่มันขัด CI มากๆคือตรงจรวดแคปซูลอะฮะเขาแปะโลโก้ m e a ี b a l l แต่ตรงจรวดที่เป็น f a l ์คอนไนเขาแปะเวิรมซึ่งมัน,นร่วมกันไปอีกซ,ซึ่งซึ่งมันผิดไกด์ซว่านอกจากเขาเขียนว่าห้ามใช้ในเชิงการค้าแล้วเขาบอกว่าห้ามใช้โลโก้2อันนี้คู่กัน เราปรากฏว่าคนที่ทำขันนี้ c i ของ NASA ก็คือ NASA, NASA เองฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นโลโก้วอร์มลกลับมารืารอวนเวียนในชีวิตประจำวันของเราเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเอาไปแปะบนรถเทส l a ที่ใช้ในการส่งนักบินอวกาศบ้างแหละครับซึ่งแปะได้น่าเกลียดมากจริง คือก็มีหลายคนในทวิตเตอร์ฮะก็เขียนว่าถ้าคุณแปะแบบตาม C.I ปี1975ของ NASA มันจะสวยกว่านี้แต่อันนี้ก็คือเหมือนไม่ได้แปะตาม C.I อะฮะเอ่ออันที่ใช้ส่งเอ่อนักบินอวกาศในครูเดโม2สองเขาแปะโลโก้เวิร์มไว้ที่ประตูแล้วก็แปะคำว่านา s a ใหญ่ๆไว้ที่หลังรถน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากเลยครับก็ใครที่ดูวิดีโอดูรูปได้นะครับแล้วคุณจะร้องเหมือนหราว่ามันน่าเกลียดมากเลย เพราะฉะนั้นก็คือเชื่อทำให้ถูก CI หน่อยเถอะครับแต่ว่าจากนั้นเราก็เห็นมันได้เรื่อยเห็นมัรื่อยในอัลเทมิสก็มีอัลเท i มิสก็มีใช่ผมว่าเหตุผลภายในน่าสนใจแล้วมันเป็นเหตุผลคล้ายๆกับการที่ในช่วงยุคที่นาซาเปลี่ยนโลโก้จากเบอร์อ๋อบีบอมเป็นเบอร์เรียกขวัญกำลังใจเรียกขวัญกำลังใจ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเออเออโอเคเป็นมุกที่ง่ายดีหรือแม้กระทั่งเราที่ไปที่งาน IAC เมื่อปีที่แล้วที่มีนาซามาตั้งบูธอันนั้นเขาก็ใช้เป็นโลโก้2อ,อันผสมกันใช่ซึ่งเบียยบเบ้ยวด้วยตัดเบี้ยวด้วยใช่เออครับก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ชัดมากๆครับว่าดีไซน์มันมีขึ้นอยู่กับอิเลเมนต์ของความเป็นคนระดับหนึ่งออในใช,ช่วงยุคหนึ่งครับ โลโก้เวิร์มมันเป็นโลโก้ที่ถูกเกลียดมากครับแต่ในยุคถัดมามันดันกลายเป็นโลโก้ที่เป็นนอสโตเจียให้คนหลายคนในช่วงหนึ่งโลโก้ม t b บอ l เป็นโลโก้ที่คนในวงการดีไซน์บอกว่าอืมไม่เวิร์กเพราะว่าเอาไปปรินเราไม่เห็นแต่ปรากฏว่ามันเป็นโลโก้ที่ทําให้เรียกขวัญกำลังใจคนใอสายในยุคดิจิตอลเนี่ยโลโก้มิดบอลเนี่ยสวยมากเลยนะเวลาที่แบบเข้าเว็บนาซ a แล้วแบบเปิดบนแบบจอภาพชัดๆเนี่ย มันสวยงามมากอืมครับก็นั่นประวัติศาสตร์ของโลโก้สองโลโก้ที่สู้กันไปสู้กันมาแล้วก็เดี๋ยวพอโลโก้อเวิร์มเนี่ยมันฮิตมากเกินไปคนก็จะไปบอกว่ากลับไปใช้มิดบอลเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก็จะเปลี่ยนอีกอ่าครับโอเคก็รู้สึกว่าเป็นของที่ชาตนุษย์ดีนั่นแหละฮะก็ น่าจะเป็นตอนที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศในเชิงวิทยาศาสตร์มากแต่ว่ามันก็ทําให้เห็นว่าอิเลเมนต์ของวงการสำรวจอวกาศะคระับมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างมากซึ่งดีไซน์ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ทําให้เราได้เห็นนาซาก,กันมาจนถึงทุกวันนี้ครับก็ จบแล้วจบแล้ว <laughs> สำหรับใครที่อยากติดตามเ,าเรื่องราวนะครับอวกาศจากเรา2คนนะครับก็สามารถติดตามกันได้ทางช่องทางเดิมเลยนะครับพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังกันอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไทยพีบีเ o สพอดแคนะครับ Apple p o d c a s t g o o g l e Spotify นะครับช่องทางต่างๆแล้วก็ตอนนี้เรามีเป็นวิดีโอกันแล้วนะครับสามารถเห็นหน้าเห็นตาก,กันได้รับชมได้ผ่านทาง YouTube ของ Thai p บีเอสพอดแคสต์ครับ <laughs> จริงๆผมอยากบอกว่าตอนนี้คือเก็บไว้นานมากเพราะว่ารู้สึกว่าภาพมันน่าจะเยอะก็เลยรอเก็บไว้ให้เป็นวิดีโอพอดแคสต์ใช่ครับในที่สุดก็ได้ทำสักทีตอนหน้าเราสองคนจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็ติดตามกันตอนต่อไปได้ครับตอนต่อไปเป็นตอนของพี่บ้างละครับก็สำหรับตอนนี้ผมปั๊บเชฟพัทอาชีวังับโรครับและผมเต้นนัทนนดวงสูงเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Staff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH